โตอันนี้คือความหมายจะแตกต่างกันทั้งสองอย่างระหว่างสารกำจัดแมลงและสารกำจัดศัตรูพืชอ่ะเขียนเลยค่ะความแตกต่างของคำว่าสารกำจัดแมลงกับสารกำจัดศัตรูพืชนะคะส่วนสารกำจัดศัตรูพืชก็หมายถึงอะไรคะหมายถึงสารที่ใช้ในการกำจัดแมลงวัชพืชและสัตว์ที่ทำให้พืชไม่เจริญเติบโตนะคะอันนี้บันทึกนิดหนึ่งนะคะความแตกต่างระหว่างสารกำจัดแมลงกับสารกำจัดศัตรูพืชวิธีการซื้อนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าให้เราไปซื้อสารกำจัดแมลงหรือสารกำจัดศัตรูพืชเนี่ยเราก็วิ่งไปที่ร้านใช่ไหมคะไปตลาดไปซื้อถามว่าอัญชันจะมีอัญชันจะมีวิธีการซื้อสารกำจัดแมลงกับสารกำจัดศัตรูพืชอย่างไรดูตรงไหนก่อนดูตรงฉลากดูที่ฉลากดูฉลากดูทำไมดูว่าดูอะไรที่ฉลากหนึ่งดูว่าดูชื่อถูกแล้วดูที่ฉลากถูกแล้วว่าดูวันหมดอายุดูว่าดูคุณสมบัติดูคุณสมบัติตรงไหนเช่นยกตัวอย่างให้ไปซื้อสารกำจัดยุงมาหนูจะต้องไปดูอะไรต้องไปอ่านตรงไหนก่อนตรงไหนก่อนสรรพคุณค่ะอ่านตรงสรรพคุณรับประทานได้ วันละ2ครั้ง3เวลาใช่ไหมไม่ใช่ดูตรงฉลากถูกแล้วนะคะดูที่ฉลากดูตรงอะไรบ้างฉลากเขาจะบอกอะไรคะฉลากเขาจะบอกอะไรบ้างหนึ่งใช้อะไรใช้ทำงานค่ะใช้ทำงาน ใช้กำจัดอะไรใช้กำจัดยุงหรือใช้กำจัดปลวกหรือใช้กำจัดแมลงสาบใช่ไหมคะต้องเลือกไหมเราต้องเลือกไหมต้องเลือกถามว่าต้องเลือกให้ตรงจุดประสงค์การใช้งานด้วยวิธีการเลือกซื้อนะคะวิธีการเลือกซื้อสารเคมี1ควรเลือกซื้ออย่างไรควรเลือกซื้อสารเคมีที่ทำมาจากสมุนไพร2แล้วก็ต้องดูว่าให้ตรงจุดประสงค์การใช้งานด้วยนะคะวิธีการเลือกซื้อนะเด่นอ่านพร้อมกันไม่ต้องจดนะคะการเลือกซื้อค่ะการเลือกซื้อสารกำจัดแมลงสารกำจัดศัตรูพืช1ชื่อที่ตั้งผู้ผลิตเลขา
แล้วเรนคิดว่าข้อไหนสำคัญที่สุดตอนที่ซื้อเนี่ยข้อ2เลยค่ะดูใหม่ข้อ1ต้องดูให้ตรงวัตถุประสงค์การใช้งานนะคะดูประสงค์การใช้งานว่าให้เราจะใช้อะไรใช้งานอะไรไปใช้กำจัดแมลงที่เป็นศัตรูพืชหรือใช้กำจัดแมลงหรือกำจัดแมลงต่างๆที่ก่อความรำคาญมาสู่พวกเรานะคะนักเรียนต้องดูตรงนี้นะคะว่าเราจะใช้งานอย่างไรให้ถูกต้องนะคะค่ะอันนี้คือสิ่งสำคัญนะคะเราต้องดูให้ตรงวัตถุประสงค์การใช้งานนะคะหัวข้อต่อไปค่ะข้อนี้บันทึกนะคะวิธีการใช้สารอันตรายที่ถูกต้องพวกนี้จะเป็นสารเคมีพูดถึงสารเคมีต่อก่อนนะคะสารเคมีส่วนใหญ่จะเป็นอันตรายถ้าเราจะจำเป็นต้องใช้เราต้องรู้จักใช้ให้ถูกต้องไม่เช่นนั้นผู้ใช้ก็จะค่อยๆจะบั่นทอนชีวิตของผู้ใช้ไปด้วยอันนั้นชาวเกษตรกรจะเห็นว่าชาวเกษตรกรถ้าใช้สารเคมีฉีดนะคะฉีดฆ่าแมลงสารกำจัดแมลงต่างๆสุขภาพจะเป็นอย่างไรคะสุขภาพก็จะไม่แข็งแรงตามมาด้วยนะคะเป็นโรคหัวใจโรคปอดนะคะโรคอื่นๆตามมาเพราะว่าสารพิษต่างๆที่อยู่ในสารกำจัดแมลงก็จะไปสะสมในร่างกายแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นใช้สารที่สกัดจากสมุนไพรมากำจัดแมลงก็จะปลอดภัยนะคะกว่านะคะถ้าจำเป็นต้องใช้ล่ะเราจะใช้สารเคมีอย่างไรหรือสารอันตรายอย่างไรให้ถูกต้องอันที่หนึ่งบันทึกได้ยังตรงนี้หนึ่งเวลาฉีดสารกำจัดแมลงโดยใช้สารเคมีนะคะกรณีใช้สารเคมีต้องยืนอยู่เหนือลมค่ะสังเกตทิศทางของลมพัดด้วยไม่ใช่ว่าฉีดเสร็จแล้วลมก็พัดสารกำจัดแมลงเข้ามาสู่คนฉีดนะคะ1ยืนเหนือลม2นอกจากยืนเหนือลมแล้วนะคะนักเรียนต้องดูทิศทางลมให้ดีนะฉีดมาหูเข้าหน้าเต็มหน้าเลยนะ2ถ้าให้ดีแล้วต้องสวมชุดให้มิดชิดสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดนะคะชุดนี้คงจะร้อนดีนะนะคะอันนี้ปลอดภัยนะคะถือว่าปลอดภัยสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดก่อนฉีดสารกำจัดแมลงนะคะเอาทายกันว่าในภาพนี้ภาพไหนเป็นการฉีดชาวเกษตรกรภาพไหนที่ทำได้ถูกต้องภาพหนึ่งภาพสองภาพสามภาพสี่ดูทิศทางลมด้วยนะคะดูทิศทางลมด้วยนะคะทิศทางลมด้วยนะคะใครว่าภาพที่หนึ่งใครว่าภาพที่สามคำตอบก็คือดูให้ดีใครว่าภาพสามใครว่าภาพหนึ่งมีภาพสามค่อยๆขึ้นมาแล้วค่อยๆขึ้นมาพิจารณาใหม่เวลาเดินต้องเดินอย่างไรทิศทางภาพที่สามภาพที่สามนะคะอันนี้ไม่ต้องบันทึกต่อไปค่ะไม่นำภาชนะที่บรรจุสารเคมีล้างในแม่น้ำลำคลองอันนี้ถือว่าสำคัญมากเพราะว่าถือว่าบันทึกตรงนี้นะคะภาชนะที่บรรจุสารเคมีถือว่าอันตรายถ้าไปล้างในแม่น้ำลำคลองก็จะทำให้น้ำในแม่น้ำลำคลองก็จะปนเปื้อนไปด้วยสารพิษนะคะเพราะว่ามีผู้ใช้เยอะใช่ไหมคะเมื่อมีผู้ใช้น้ำแม่น้ำลำคลองก็จะเป็นพิษต่อคนที่ใช้ในแม่น้ำนั้นๆ นะคะก็ถือว่าเราไม่ล้างภาชนะนะคะ
หรือว่าที่บรรจุสารเคมีลงในแม่น้ำลำคลองควรนำไปทำไมเสียไปฝังไปกลบฝังเสียนะคะหลังจากเสร็จการใช้งานนะคะหลังจากเสร็จการใช้งานนี่คือสิ่งสำคัญค่ะต้องทำอะไรคะต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยสบู่แล้วก็ให้ดีจริงๆควรไปทำอะไรอาบน้ำแล้วก็สระผมด้วยทุกอย่างนะคะอาบน้ำสระผมเพราะว่าเนื้อตัวจะมีสารปนเปื้อนสารเคมีทั้งหมดเลยนะคะอันชาวเกษตรกรที่ใช้สารเคมีฉีดกำจัดแมลงเนี่ยถือว่ามีสารพิษอยู่ในตัวนะคะมากน้อยต้องมีแน่นอนตอนนี้ต้องไม่ต้องจดแล้วนะคะอ้าววางปากกาค่ะวางปากกานะคะดูภาพนี้ค่ะเขาทำได้ถูกต้องไหมเคยทำนะคะฉีดแมลงสาบในตู้อันนี้เป็นชั้นกับชั้นที่ซิงค์วางของในครัวถูกต้องไหมอ้าวอันชันต่อไปให้นายปรเมศใช่ไหมใครต่อปรเมศอ่ะปรเมศภาพนี้นายเคยปฏิบัติไหมเคยไหมไม่เคยเคยไหมครับเคยไหมครับไม่เคยครับไม่เคยใช่ไหมครับไม่เคยถามว่าถ้าเห็นภาพนี้แล้วเขาทำถูกต้องไหมผิดครับถูกต้องไหมไม่ถูกครับไม่ถูกไม่ถูกทำไมถึงไม่ถูกน้อยอ้าวให้เพื่อนตอบต่อเลยชนะที่ทำไมถึงไม่ถูกครับเพราะว่าอะไรไม่ถูกเพราะว่าการฉีดยาที่กำจัดแมลงฉีดไกลเกินครับฉีดไกลเกินต้องฉีดใกล้ๆใช่ไหมเพื่อนก็บอกว่าที่ไม่ถูกเนี่ยต้องฉีดใกล้ๆเข้าไปอีกถึงจะแสงสาดถึงจะตายให้ใกล้เลยมันจะได้ตายทีเดียวเลยสนิทเลยต่อไปความเห็นของคนอื่นค่ะซิรินว่าเขาปฏิบัติถูกต้องไหมไม่ถูกค่ะไม่ถูกเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ควรฉีดในตู้ค่ะเพราะว่าเผื่อเขาเอาพวกหม้อค่ะไปฟั่มไปข้างในค่ะแล้วก็จะมีสารตกค้างอยู่สารอันนั้นอาจจะติดพวกหม้อก็ได้ค่ะในตู้นี้จะมีอะไรวางอยู่ที่บ้านมีไหมเขาจะใส่อะไรชามแก้วโอ้ทุกอย่างเลยใส่ในตู้นี้เห็นแมงสาบหนึ่งตัวโอ้ฉีดใหญ่เลยพ่นใหญ่เลยมันก็ไปโดนอะไรชามภาชนะต่างๆที่อยู่ในตู้แล้วเราไปใช้ใช่ไหมคะถามว่าอันตรายเมื่อเราไปใช้อันตรายอย่างมากนะคะไม่ควรทำนะคะภาพนี้ไม่ควรทำเด็ดขาดนะคะอันนี้เป็นป้ายภาพที่เห็นนะคะที่เห็นเพื่อเขาจะเป็นป้ายภาพเพิ่มความปลอดภัยในการใช้สารกำจัดศัตรูพืช1ทุกครั้งเวลาใช้สารกำจัดศัตรูพืชต้องสวมถุงมือต้องสวมแว่นต้องสวมรองเท้านี่ต้องให้ครบสูตรเลยนะคะต้องให้ครบสูตรอ้าวอ่านต่อไปค่ะอ่านนะคะการเก็บรักษาสารอันตรายนะคะมีวิธีการเก็บอย่างไร1เก็บให้มีชิ้นห่างจากมือเด็กเพราะว่าพวกนี้รับประทานไปปุ๊บต้องล้างท้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะคะต่อไปค่ะเก็บให้เป็นที่ให้เก็บให้เป็นที่อย่าเก็บวางไว้รวมกับอาหารต่อไปค่ะเก็บให้ห่างจากความร้อนวัตถุไฟไฟต่อไปค่ะใส่น้ำมาค่ะ
นี่ข้อนี้สำคัญมากเลยนะคะสำคัญมากนะคะใช้หมดแล้วห้ามมาใส่ในอาหารเด็ดขาดนะคะค่ะหัวข้อต่อไปวิธีลดปริมาณการใช้สารพิษตรงนี้บันทึก